สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะเดินทางครับด้วยขนส่งสาธารณะค่ะ MRT สถานีอะไรนะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรัชดาภิเษกค่ะครับแล้วเราก็มาถึงโครงการ Maestro 19กันแล้วนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าตรงนี้น่าสนใจยังไงเราไปดูเลยค่ะตามดูเลยครับเอาเดี๋ยวไปดูอะไรไปดูไปกินข้าวก่อนเมื่อกี้แอบเล็งร้านอาหารญี่ปุ่นไว้แล้วการก็น่าสนใจนะใช่สร้างสนใจค่ะเดี๋ยวมาค่ะแต่ว่ากองทั้งเดินไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราไปสำรวจด้วยไงว่ามีอะไรกินมาดูไม่ต้องกลัวขับไปได้ร้านนี้อีชันแอบอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าอร่อยนี่มาถึงแล้วครับเซนไดซูชิบาเย้เตรียมกินเข้าไปเลยเดี๋ยวฮะดึงยังคุณครับเฮ้ยเขาปิดมันนี่อ่ะรายการคิวกันวันเดย คุณดูความโชคดีของเราขนาดไหนปกติเขามาส่งลูกบ้านนี่เราได้มาเจอพอดีโอ้โหนี่ยังไงฮะรถเขาโอ้โหนี่ขึ้นเลยครับสวัสดีครับคนขับหล่อด้วยเห็นไหมฮะรถเขาสะดวกสบายเป็นสไตล์เฉพาะตัวเราลัคกี้จังเลยอ่ะเรามาเจอเขาพอดีอ่ะเราบังเอิญเนาะบังเอิญมากบังเอิญมากเลยเนาะบังเอิญจริงหลงค่ะแล้วเราก็กลับเข้ามาอยู่นะครับในโครงการ Maestro 19รัชดา19วิภานะครับเมื่อกี้อยู่ซอยเป็นไงครับคุณเห็นอะไรบ้างฮะก็ขวักไขว่ของกินขวักไขว่คนเดินขวักไขว่ร้านอาหารมากมายครับแต่พอเข้ามาปุ๊บทุกอย่างเดินช้าลงเราก็เดินช้าลงเพราะเราอิ่มอิ่มด้วยตัวเราก็หนักขึ้นเราก็เดินช้าลงสบายด้วยคือโครงสร้างเนี่ยเขาวางอาคารนะครับไว้4อาคารค่ะมันเป็นคล้ายๆลักษณะตัว C นะครับมีด้านหน้า2อาคารด้านหลัง2อาคารแต่ตรงกลางนะครับระหว่างอาคารทั้งหมดเนี่ยเป็นช่องลมให้อากาศโฟลว์เข้ามาหมดตรงนี้เนี่ยมันเข้ามาแล้วมันมีบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัวที่ของเราเองให้เราได้หลุดพักจากความวุ่นวายข้างนอกที่นี่พอเห็นโครงการมันมีพื้นที่ประมาณเกือบ5ไร่ครึ่งนะมันเขาสามารถที่จะวางนะครับสัดส่วนของอาคารแล้วก็จัดพื้นที่ตรงนี้ให้เราได้ใช้งานได้แล้วก็ทั้งหมดเนี้ยเขาก็มี560ยูนิตครับมีตั้งแต่1เบส1เบส plus แล้วก็แบบ2เบสค่ะคอนโดนะคะเป็นโครงการ low rise เพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด8ชั้นด้วยกันคือชั้นที่8เนี่ยจริงๆมันจะเป็นแบบ rooftop garden มีสวนมีปิ้งย่างบาร์บีคิวอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะครับแล้วนี่เราก็นั่งนะฮะอยู่บนที่นั่งค่ะหน้าคันเองใช่ถึงเวลาพักผ่อนของเราหน้าหนาวตรงนี้คงดีน่าดูเลยเนาะใช่อากาศมันลมแบบโกรธอาคารพักอาศัยเนี่ยมันเริ่มชั้น2นะค่ะชั้น8เลยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับวันจริงๆค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ยามว่างยามบ่ายนะคะแล้วก็จะจิบชาแล้วก็ดูทีวีเซฟี่เล็กน้อยนะคะท่าอะไรเนี่ยสบายค่ะซึ่งตรงนี้นะคะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องแบบ one bed แต่คือแบบเข้ามาข้างในมีความแบบมีความเป็นสัดส่วนแล้วก็มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมในแต่ละส่วนเนี่ยเพียงพอเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะขอพักผ่อนชิลๆก่อนนะคะอย่าว่าอู้เลยค่ะไม่ได้อู้นะคะหาทีวีดูสักหน่อยอุ๊ยมีผู้ชายมาแน่ๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะ
าดหวังว่าจะเป็นแบบโรเบิร์ตโรเบิร์ตผมโรเบิร์ตเดนิโลโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนี่ไหนคุณช่วยพาชมห้องไหนมันมีอะไรน่าสนใจบ้างคือโครงการนะเขาขายแบบ fully fitted ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ปกติเนี่ยก็จะเป็นชุดครัวห้องน้ำตามจริงแบบที่เห็นแต่ห้องนี้ให้ตู้รองเท้ามาด้วยใส่ได้ประมาณแบบ1 2 3 4 5 6 7ใส่ได้3คู่ตรงนี้เนี่ยดิฉันก็จะชอบวางข้าววางของปกติฉันก็จะวางกุญแจอ๋อมีกุญแจบ้านจะได้ไม่ลืมกุญแจมือ ไม่ล็อกแล้วก็อันนี้ก็แบบแขวนโซ่แซ่ ค่ะดูขัดกับมันสะดิดห้องอ่ะมันเป็นหน้ากว้างค่ะก็คือพอคุณวางของมีฟังก์ชันห้องน้ำทางด้านนี้คุณก็ยังมีพื้นที่เหลือได้ลองไปดูเชิญค่ะ make yourself at home ค่ะโอเคเป็นไงระยะที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นตู้วางทีวีเพราะว่าผนังครัวครับเขาเป็นผนังบานเลื่อนใจหมดเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะเอาทีวีไปแขวนบนผนังกระจกได้แต่ก่อนจะเข้าไปนี่เรามาดูห้องน้ำสักนิดนึงดีไหมฮะห้องน้ำนี่เป็นส่วนที่ผมใช้บ่อยช่วงเช้าและช่วงเย็นคือได้แขกมาเนี่ยนั่งดูอยู่คุณปวดคุณเข้าเลยห้องน้ำเราก็จะได้ตามจริงเลยค่ะโครงการให้มาแบบนี้เลยสเปคก็คือจะเป็นของฮาร์ฟเล่ทั้งหมดเลยสีกระบงกระเบื้องผนังอะไรก็ตามนี้เลยนะคะในส่วนของที่อาบน้ำตรงนี้ก็เป็นฉากกั้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะแบบบาน3ตอนใช่ตอนที่1คือเสร็จไปแล้วนะตรงนี้เจาะช่องไว้ให้วางแชมพูข้าวของได้แล้วก็อันเนี้ยเขาทำระบบน้ำร้อนน้ำเย็นมาให้เราด้วยนี่แหละที่ผมสนใจใช่อย่าเปิดนะน้ำเขามีแล้วใช่ปะใช่ครับคือห้องดิฉันชอบมากที่สุดดูสิกว้างสามารถวางโต๊ะทานอาหารในตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นจะคุกเสร็จก็จะอีทกันในนี้ทำความสะอาดกันในนี้ได้เลยใช่ซึ่งมีบานเลื่อนกั้นห้องครัวแบบนี้นะคะสวยๆเก๋ๆนะคะถ้าเอาโต๊ะกินข้าวไปเนี่ยผมสามารถปูฟูกนอนได้เลยนะห้องนี้ใช่สิมันกว้างมากแล้วก็ในส่วนของชุดครัวนะคะก็จะมีซิงค์มาให้แล้วแล้วก็เตาไฟฟ้าแล้วก็ฮอบฮูดเรียบร้อยคือขนาดก็ใหญ่ดีนะหมายความว่าเรามีที่เตรียมอาหารตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทำครัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีแบล็กสเปชหน้าตาสวยๆแบบนี้เลยมีไฟให้ตรงนี้ด้วยนะคะคือตรงนี้มันมีปลั๊กต่อที่นี่นะเพราะคุณจะใช้เอานั่งเอาคอมโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานตรงนี้ใช่ไหมเปิดและรับลมเข้ามาจากข้างนอกก็ยังโอเคนะจริงๆทำเป็นเล่นไปนะหลายๆคนเนี่ยเขามีฟังก์ชันนั่งทำงานในห้องเลเยอร์แบบนี้ก็ตั้งโต๊ะตรงนี้แหละนั่งทำงานตรงนี้ได้ด้วยง่ายด้วยความที่ครัวอยู่ตรงนี้เปิดมาก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงนะคะซึ่งนี่ประตูบานเลื่อนแบบนี้เลยทำให้ระบายอากาศได้ดีค่ะแอร์เขาเอาไว้ข้างบนค่ะแล้วก็ตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็พื้นที่ก็กว้างพอได้ใช้งานจริงค่ะค่ะคือตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นครัวเราปิดกระจกนะครับบานเลื่อนทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งด้านในก็จะเป็นครัวปิดทำกับข้าวได้ใช่ไหมใช่เป็นครัวปิดเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเรานั่งอยู่ด้านในเรารู้สึกว่าอยากจะระบายอากาศข้างในเราก็เปิดให้มันโฟลว์ทะลุหากันก็ระบายอากาศภายในห้องได้ด้วยแต่ถ้าอยากระบายอารมณ์อ่ะก็ได้เหมือนกันก็ปิดห้องปิดประตูแล้วก็กรีดถูกต้องครับหนังท้องตึงพักผ่อนแล้วก็หนังตาหย่อนเรามาดูห้องส่วนตัวห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนที่วางเตียงขนาด5ฟุตได้คุณใส่เป็น6ฟุตได้ด้วยได้ด้วยเหลือพื้นที่แน่นอน แล้วพอมันเป็นผนังทึบแบบนี้กั้นเป็นห้องแบบนี้ค่ะก็ดูเป็นส่วนตัวดีนะครับใช่ซึ่งโครงการอ่ะเขาก็ให้ตู้เสื้อผ้าด้วยเรียบร้อยเลยขอแอบเปิดดูว่ามีอะไรให้เราจิกอีกก็ใส่เอามีที่แขวนเรียบร้อยนะครับมีลิ้นชักให้แขวนของกระจุกกระจิกกางเกงขาสั้นเกงนอนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แขวนเดรสตัวยาวๆได้ข้างบนก็วางของได้ด้วยค่ะครับผนังของตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้ค่ะฟังก์ชันที่เขาใช้เป็นลักษณะของกระจกแต่งหน้านี่ก็ดูเหมาะดีนะมันก็จะไม่เปลืองพื้นที่ในการวางตู้หรือว่าถ้าเกิดมันมีลักษณะเป็นตู้สูงค่ะนะคุณก็มาวางในตำแหน่งแบบนี้ได้ก็คือตรงเนี้ยทำเป็นมุมเดชั่นแต่งหน้าแต่งตัวกระโต๊ะเครื่องแป้งคนที่อยู่ชั้น2อ่ะยังได้รับความ private อยู่ค่ะเพราะทำระแนงคุณเห็นไหมครับใช่สูงประมาณ6เมตรเต็มชั้น2เลยไปอีกทำให้คนที่อยู่ชั้น2เนี่ยไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่ใกล้คนอื่นเกินไปค่ะห้องนี้ได้แอร์2ห้องนะอยู่ในห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นค่ะส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่ 2.4 เมตรน้ำใจเรียงคะห้องตรงนี้ไม่ใช่เทสผมผมจะพาไปดูว่าอยู่ยังไงสบายๆมีแบบนึงนี่ขนาดเท่ากันเลยนะแต่ความอยู่สบายเป็นอีกฟีลลิ่งนึงเหรอใช่ดีกว่ายังไงมาดูครับขนาดเท่ากันดีกว่ายังไงไหนไปดูเขาเรียกว่าอยู่กันคนละแบบโอเคมาตามมาฮะมาถึงห้องของกันบ้างอยู่ข้างๆห้องคุณเลยเข้ามาเลยครับ
นี่เป็นไงครับโอ้ยห้องคุณดูดีนี่ตู้เต็มผนังเลยฮะโอ้ยอันนี้เก็บได้เยอะนี่คือเข้ามาเนี่ยเราได้ครัวนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ได้ตู้เต็มๆผนังฝั่งนี้เลยนะฮะมันมีบานเลื่อนปิดนี้ครับนี่เราปิดได้คืออันเนี้ยเขาจะเรียกว่า one bed suite นั่นหมายความว่าให้เราได้ฟิลเหมือนอยู่ห้องสวีทตามโรงแรมอยู่ห้องในโรงแรมนะครับแล้วก็ครัวเนี่ยเขาจะกั้นไปติดด้วยแบบนี้นะฮะปิดมันไปเลยนะครับผมครับพอตรงนี้นะครับเปิดแป๊บนี่มันก็จะมีตู้เสื้อผ้าซ่อนอยู่ข้างใต้ประตูบานเลื่อนบานนี้ครับคือห้องนี้ฟังก์ชันทุกอย่างในการอยู่อาศัยจะมาอยู่รวมกันภายในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลิฟวิ่งเตียงนอนนะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานนะฮะก็อยู่ด้วยกันเป็นฟังก์ชันลิฟวิ่งใหญ่ๆห้องน้ำอยู่ไหนไม่ต้องแปลกใจอยู่ไหนห้องน้ำเป็นบานเลื่อนแบบนี้เหมือนกันนะครับซ่อนอยู่ในนี้ครับคือใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวในห้องนี้คุณก็จะได้มีพื้นที่เล่นอยู่กับเขาเป็นพื้นที่ใหญ่นี่แล้วก็ส่วนนี้คุณนั่งพักผ่อนนะครับคุณจะได้แบบแสงแดดมาจากหน้าต่าง2ส่วนเลยนะครับหน้าข้างๆหัวเตียงนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยห้องนี้พามาทำไมคะนี่เป็นห้องที่อยากจับจองเป็นเจ้าของเพราะว่ามันเป็นวันเบสขนาดใหญ่คราวนี้ก็จะเป็นอีกเลเยอร์อีกแบบนึงนะก็คือว่าครัวกับส่วนห้องนั่งเล่นอยู่ด้วยกันเป็นครัวเปิดนะครับรวมเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งขนาดใหญ่นะฮะส่วนแรกที่อยากพรีเซนต์ครับครัวของที่นี่จะได้ครัวขนาดใหญ่แบบนี้ครับรูปตัวแอลเป็นพื้นที่เตรียมอาหารวางอะไรของคุณเนี่ยจะยาวมาถึงนี้เลยพื้นที่มันใหญ่ขนาดนี้มันแถมตรงนี้มาครับนี่เป็นท็อปเคาน์เตอร์ที่วางเครื่องซักผ้าข้างล่างวางโต๊ะอาหารตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะกลมแก้มแดงเหมือนมะเขือเทศมะเขือเทศต้องทำยังไงทำไงฮะปนมือสิคะทำไมล่ะมะเขือเทศตอนนี้ก็จะวางโต๊ะอาหารได้ด้วยนะคะมีพื้นที่แบบได้ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้แหละที่บิวอินตู้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับผมครับก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็พื้นที่ส่วนลิฟวิ่งนะครับที่เชื่อมต่อกันก็อยู่ตรงนี้ลิฟวิ่งก็กว้างเลยใช่ก็จะนั่งระยะดูทีวีก็จะไกลที่สุดนะครับจากทุกๆห้องที่เราดูมาตอนนี้ก็จะนั่งสบายๆตำแหน่งแอร์นะครับสบายๆก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะบริเวณเครื่องที่อยู่หน้าทีวีแล้วก็เข้ามาสู่ห้องนอนนะครับเชื่อมเข้ามาตรงนี้ห้องนอนกว้างเลยแค่จะวางเตียงสองเตียงได้เลยนะครับค่ะเนี่ยความยาวของห้องนอนเนี่ยมันยาวจนขนาดแบบคุณใส่ได้ครบทุกฟังก์ชันมาตั้งแต่แบบตรงนี้อารมณ์กึ่งๆว่ามีโคลเซ็ตนะใช่ตู้เสื้อผ้า2ตู้ซ้ายขวาจู่ๆไปเลยค่ะตัดเข้ามานะครับก็เป็นฟังก์ชันของโต๊ะตรงนี้นั่งทำงานได้ทำเป็นโต๊ะขึ้นแป้งก็ได้แต่ติดกระจกติดอะไรไว้นะครับและที่สำคัญกลางค่ำกลางคืนครับปวดท้องเข้าห้องน้ำลุกขึ้นมาเดินเข้าจากทางนี้ได้เลยเข้าได้เลยค่ะครับหลังจากนั้นหิวทำไงคะก็เราก็ไม่บอกให้คนที่นอนอยู่กับเราเขารู้พอเราเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ไม่บอกจริงๆเราก็มุกไงแอปทำเป็นมาปวดท้องจริงๆเราหิวไงจริงๆไม่ได้ปวดท้องอืบปวดท้องหิวข้าวแล้วก็เปิดประตูนี้ออกมาแล้วเราก็ไปย่องทำตัวเป็นผีตู้เย็นแอปกินขนมพอเรากินจนอิ่มปุ๊บเราค่อยกลับไปนอนเออเขาว่าทำไมเข้ามันอ่ะทำไมห้องน้ำนานจังท้องเสียจริงๆกินแต่ปากเลยมีห้องน้ำที่เป็นทางลัดไปทำอะไรอย่างเนาะใช่ค่ะตอบได้นะเพราะว่าเป็นคนแบบนี้ทำแบบนี้เหมือนกันมันเป็นแบบ double access ใช่ค่ะเข้าได้จากทั้งฝั่งที่เป็นส่วนลิฟวิ่งแล้วห้องนอนก็ได้ค่ะสะดวกดีครับใช่ครับนี่ดูเป็นทุกห้องแล้วแต่เดี๋ยวพอตอนนี้พอเริ่มเข้าจะเย็นๆเนี่ยเราจะไม่อยู่ในห้องกันแล้วเราจะไปดูนอกห้องกันไปพักผ่อนนอกกันบ้างอยากเห็นแล้วว่าส่วนกลางเป็นยังไงค่ะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ง่วงเหงาหานอนขอให้แบ่งปันกันไปก่อนค่ะนอนกันก่อนตามห้องโอเคโอเคได้แล้วเดี๋ยวค่อยออกไปดูส่วนกลางใช่ครับผมค่ะเปิดเบาๆหน่อยก็ได้เราก็มาอยู่บนชั้นรูฟท็อปนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศข้างบนนี้โอ้สบายมากค่ะมันไม่ได้มีแบบตึกสูงอยู่ติดๆในระยะประชิดมากเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่ตรงนี้มันก็ได้บรรยากาศที่ดีเหมือนกันนะครับและที่สำคัญเขาเตรียมพร้อมนี่ส่วนที่เป็นบาร์บีคิวไว้มานั่งทำมาปิ้งย่างแล้วก็เอามากินแบ่งปันกับเพื่อนๆข้างบนนี้ก็ได้เปลี่ยนแอคทิวิตี้กันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการอยู่อาศัยไปอีกแบบนึงนะคะเขาเรียกว่าแชร์ริ่งกันได้ใช่ค่ะโอเคฮะเดี๋ยวนี่ครบทั้งอาคารพักอาศัยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เป็นเฟสิลิตี้ส่วนกลางนะครับที่เป็นคลับเฮาส์นะฮะค่ะเวลาอย่างนี้แหละกำลังสวยคุณอยากออกกำลังกายสักหน่อยป่ะไม่ค่ะคนที่นี่ออกกำลังกายเนี่ยชิวๆนะฮะสระเขาสวยมากผมไปดูมาแล้วเมื่อเช้าโอเคฮะเดี๋ยวไปดูนะครับค่ะ
แล้วเมื่อกี้เราก็เจอเพื่อนรักสี่ขาของเราเนื่องจากที่นี่เขาเลี้ยงสัตว์ได้เขาจะมีพื้นที่นะครับให้น้องหมาได้ออกกำลังกายด้านหลังเขามีเงื่อนไขอะไรที่แบบเราต้องรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากเลี้ยงสัตว์เราอยากอยู่ที่นี่คือห้องวันเบสนะครับเลี้ยงได้1ตัวขนาดไม่เกิน15โลจำนวนตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามขนาดของห้องก็แม็กซ์สุดก็ประมาณ3ตัวเลี้ยงได้สุนัขทุกตัวเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจร่างกายแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ว่าแข็งแรงปลอดภัยดังนั้นไหนๆพูดถึงน้องหมาแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูเพทโซนกันก่อนดีกว่าเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ให้น้องหมาได้วิ่งคือให้ความสุขเขาแต่ก็ไม่ได้รบกวนคนอื่นนะก็ได้เขาก็ได้ความสุขไปแล้วก็ได้ความสุขเราได้พาเขาไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูในที่ของเขากันนะคะอันนี้คือเป็นอาคารสำหรับเป็นพื้นที่ส่วนกลางนี่ไม่ใช่ฮอกวอตส์แต่อย่างใดนี่คุณดูบันไดไม่ใช่ทางไปห้องสัตว์อาจารย์ดับเบิลดอร์นะคะสวยมากคือเขาทำแบบอินดัสเทรียลฮะเราจะได้เห็นลักษณะโครงสร้างต่างๆแบบนี้ที่เป็นเหล็กที่เป็นต่างๆเป็นบ้านเฟรมใช่นะครับแต่มันดูแบบโมเดิร์นด้วยและนี่สิ่งสวยงามครับนี่มาอยู่ตรงส่วนชั้น3ด้านหลังเรานี่ก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำลงไปด้านล่างนะครับ โอ้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวตกลงไปจะน้ำก็จะหายไปเยอะ นี่ห้องที่อยู่ด้านในฝั่งนี้ก็จะได้วิวสวยๆนะครับของสระว่ายน้ำตรงนี้นะครับผมว่าทุกๆคนก็น่าจะชื่นชอบนะกับคอนโดที่คือมีพังเดย์อยู่ในซอยนะครับแต่เป็นซอยที่ออกไปMRT ได้สะดวกแต่ว่าพอเข้ามาข้างในเนี่ยด้วยการที่มีพื้นที่เยอะเนี่ยเขาก็จัดสรรพื้นที่ต่างๆไว้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็คำนวณมาแล้วว่าจะเป็นทิศทางลมวิธีการจัดวางพื้นที่ส่วนกลางนะครับต่างๆแล้วบรรยากาศก็เงียบสงบมากนะคะเงียบจนได้ยินเสียงลูกนกร้องอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนเราตอนนี้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือภาพที่เราพามาชมในวันนี้อยู่กันตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วนี่พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะครับก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้กลับไปพักผ่อนกันก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้เห็นภาพโครงการนี้การอยู่อาศัยนะครับทำเลที่น่าสนใจนะครับปิดท้ายสักหนึ่งกันไหมค่ะเรื่องของราคาครับราคานี้นะคะเริ่มต้นที่ 2.75 ล้านบาทค่ะใครที่สนใจนะครับทำงานอยู่แถวรัชดาค่ะนะครับหรือว่าอยู่วิภาวดีค่ะอยากอยู่ที่ที่มันได้สงบสงบหน่อยนะครับไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ไมโซ19รัชดา19วิภาก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่จะต้องมาดูกันก่อนนะครับค่ะครับแล้วโครงการหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนติดตามได้ที่เช่นเคยนะครับกับรายการอยู่กันวันเดย์